อยและนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารอาหารที่จะสอนทำในวันนี้นี่นะครับมันเป็นอาหารซึ่งจริงๆแล้วน่าจะเป็นของโจรมาก่อนมันน่าจะเป็นของคนธรรมดาทำไมครับมันตุ๋นมันเป็นพวกต้มตุ๋นมันพวกอะไรพวกนี้อ๋อไม่ดีเนี่ยไม่ดีแต่เวลาที่มาเป็นอาหารแล้วดีทำไมถึงไม่ดีครับไม่รู้ไม่รู้คุณไปทำผู้ป่วยมาคุณนี่ตุ๋นมันจะดีได้ไงล่ะเพราะว่าตุ๋นมันก็เปื่อยหมดมึงเข้าใจไหมอาหารเมนูที่จะสอนนี่โยนไปบึ้มบึ้มเลยเมื่อกี้ไม่ไหวแล้วบึ้มเลยไม่ไหวแล้วมาฟังของเขาชื่ออะไรครับชื่อร้านคือบ้านสุขสวัสดิ์ปลาแม่น้ำครับร้านนี้ทำเมนูนี้อร่อยมากคือไข่ตุ๋นหม้อไฟผมอยากให้ท่านผู้ชมลองไปทำดูมันทำไมถึงได้ชื่อไข่ตุ๋นหม้อไฟแล้วมันแปลกอย่างไรครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณอาพรงามทองคำจากร้านบ้านสุขสวัสดิ์ปลาแม่น้ำครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอาพรคุณอาพรขาขอกันอีกครั้งนึงนะครับว่าบ้านสุขสวัสดิ์ปลาแม่น้ำอยู่ตรงไหนร้านบ้านสุขสวัสดิ์ก็คือจะอยู่ในซอยเลียบทางด่วนสะพานภูมิพล12นะคะช่วงถนนสุขสวัสดิ์37อ่ะค่ะสุขสวัสดิ์37นั่นเองทีนี้เวลาไปร้านเนี่ยผมสังเกตอะไรได้บ้างครับผมสังเกตสะพานค่ะสังเกตสะพานขอให้ท่านไปตรงสะพานพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกไม่ใช่สะพานไหนเอาจะสะพานภูมิพล12สะพานภูมิพล12และซอยคือซอยสุขสวัสดิ์ซอยสุขสวัสดิ์ก็จะไปย่างอะไรอ่ะขึ้นไปบนสะพานแล้วโดดลงมาที่ร้านไม่ใช่โดดลงมาไม่ได้เมนูที่จะสอนในวันนี้ก็คือเมนูไข่ตุ๋นหม้อไฟนะครับเรามาดูพร้อมๆกันเลยร้านเค้าน่านั่งมากครับนี่ครับมีความสุขเหลือเกินนะครับไปแล้วไม่อยากกลับนะฮะนี่คือเครื่องทั้งหมดที่จะทำจะเป็นวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ทำไข่ตุ๋นหม้อไฟนะคะเริ่มต้นจากค่ะเริ่มต้นจากการหั่นพวกของสดผักสดอะไรพวกนี้ค่ะจะใช้ข้าวโพดอ่อนข้าวโพดอ่อนหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆครับตามด้วยหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่ใช่ค่ะครับหั่นให้เป็นลูกเต๋าเล็กๆครับผมจากนั้นก็แครอทก็จะปอกเปลือกก่อนนะคะแล้วก็เอามาหั่นให้เป็นลูกเต๋าเล็กๆเหมือนกันครับจากนั้นก็พักไว้แล้วก็จะมีเห็ดหอมสดเห็ดหอมสดใช่เอาไปแช่น้ำก่อนไหมครับไม่ต้องไม่ต้องเลยนะหั่นเลยได้เลยอย่างนี้เลยตัดขาออกแล้วก็หั่นครับแล้วก็มีต้นหอมต้นหอมก็ครับซอยหอมนะครับจากนั้นก็พักตัวนี้ไว้เราก็มาเตรียมหม้อไฟสำหรับที่จะทำไข่ตุ๋นนะคะใช้แอลกอฮอล์3ก้อนแล้วก็ใส่พวกผักเมื่อสักครู่นี้ที่เราซอยไว้เมื่อกี้ก็ใส่ลงไปใส่อย่างเงี้ยใส่ที่เห็นอย่างที่เห็นนี่กันเลยครับผมใส่ลงไปนะครับทีนี้เสน่ห์ก็จริงๆความจริงต้องรู้เลยนะว่าใส่ต้นหอมในทีหลังสุดนะครับจากนั้นก็พักไว้แล้วก็มาเตรียมไข่ที่จะทำไข่ตุ๋นก็คือใช้ไข่ไก่ใช้ไข่สดนะคะจะใช้ไข่ไก่ทั้งหมด5ฟอง5ฟองใช่ครับผมตามด้วยหมูสับครับแล้วก็ปลาหมึกสดนะคะครับตามสัดส่วนที่ท่านผู้ชมเห็นเลยนะฮะกุ้งสดแล้วก็กุ้งสดใช่ครับใส่ลงไปอย่างนี้เลยนะฮะใช่ค่ะแล้วก็ตีให้เข้ากันตีให้เข้ากันค่ะครับนี่ครับบางคนไม่รู้นึกว่าตีไข่ก่อนนะฮะแต่ว่าเขาทำอย่างนี้นะที่ร้านนี้หลังจากตีให้เข้ากันเสร็จแล้วตั้งน้ำสต๊อกตั้งน้ำสต๊อกใช้น้ำสต๊อกอะไรครับสต๊อกไก่สต๊อกไก่ใส่อะไรลงไปใส่น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายและซีอิ๊วขาวใช่ค่ะแล้วก็ตั้งให้น้ำสต๊อกเดือดเดือดเลยนะท่านผู้ชมต้องเดือดนะคะพอเดือดเสร็จปั๊บเทไข่ลงไปเทที่เราผสมไว้ทั้งหมดเมื่อกี้ใช่นี่แล้วกวนก็คือในเวลานี้คือต้องให้เร็วแล้วก็ขึ้นมาเทกวนอย่างเร็วให้มันเข้ากันแล้วก็เอามาใส่ในหม้อไฟเลยจุดไฟปิดฝาก่อนปิดฝาแล้วก็จุดไฟครับใช้เวลาประมาณ8นาทีค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นก็จะได้เป็นไข่ตุ๋นเสร็จแล้วลุงโรยด้วยโรยด้วยกระเทียมแล้วก็กระเทียมเจียวใช่ค่ะกระเทียมเจียวแล้วก็พริกไทยแล้วก็ผักชีเสร็จสิ้นแล้วเป็นไข่ตุ๋นหม้อไฟอะค่ะไข่ตุ๋นหม้อไฟครับมีหวังเลยมีหวังทำสดแต่นี่ท่านผู้ชมที่บ้านบอกโอ้ยแล้วถ้าเกิดว่าฉันไม่มีหม้อไฟอย่างนี้ที่บ้านไม่ได้ยากเลยถ้าไม่มีหม้อไฟก็ใช้หม้อข้าวได้ไหมใช้เป็นหม้อธรรมดาได้ไหมใช้เป็นหม้อธรรมดาก็ได้ไม่ได้ต่างกันใช้เป็นหม้อธรรมดาก็ได้แล้วก็แต่ว่าเวลาที่ผสมกวนให้มันเร็วๆแล้วปิดฝาแล้วก็ตั้งเวลาจับเวลาก็ตั้งเปิดแก๊สใช้แก๊สทำก็ได้นะเห็นไหมฮะต
อนที่ใส่ตอกไข่ลงไป5ฟองนะครับใส่หมูไปเนี่ยถ้าหนูชอบกินหมูมาใส่ไปสัก3โลได้ไหมฮะได้ใส่ให้เขาใส่ไปมันจะกลายเป็นหมูตุ๋นมันจะกลายเป็นหมูตุ๋นกลายเป็นหมูตุ๋นเฮ้ยทำไมต้องว่าคุณเงี้ยว่าหมูตุ๋นว่าหมูตุ๋นอีกแล้วพี่ว่าหนูว่าหมูตุ๋นเหรอหลายครั้งแล้วนะที่แขกรับเชิญมาเนี่ยหนูไม่พอใจนะเขาหมายเขาอะหนูบอกอย่าก็อย่าก็อันนี้จะชัวกลิ่นหอมมากอ่ะท่านผู้ชมมาดูตรงนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมว่าเวลาที่เราทำไข่ตุ๋นอะเราก็จะทำอย่างนึงแต่นี่มันเป็นไข่ตุ๋นหม้อไฟแล้วเป็นสูตรของเขามันไม่มีอะไรยุ่งยากผักก็บอกแล้วก็มีอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะแต่วิธีการตรงนี้เดี๋ยวที่สำคัญว่าเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วที่เขาเอามารวมกันในไข่เขาตีไข่พร้อมกับไอ้พวกนี้พร้อมกันเลยพร้อมกันเลยกุ้งเครื่องทั้งหลายแหละหมูหมึกกุ้งแล้วสังเกตหมูกุ้งนะก็จะมีหมูกุ้งนะครับแล้วก็สังเกตอย่างหนึ่งสำคัญมากเลยเขาไม่ปรุงรสในนั้นเลยไม่ปรุงครับเขาไปปรุงที่น้ำสต๊อกแทนน้ำซอกแทนน้ำซุปใช่โดยใส่น้ำตาลทรายกับซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวเท่านั้นใช่ค่ะครับแล้วพริกไทยครับขาดไม่ได้สำหรับไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นแต่เข้ามาโรยข้างหน้าทีหลังครับผมไม่มีพริกไทยในไข่ตุ๋นเด็กจะได้กินได้เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีเพราะกินผู้ใหญ่กินดีก็ขมเนี่ยกินดีก็ขมกินถือว่ากินแล้วดีอ๋อกินแล้วดีไม่ได้กินดีกินทุกอย่างมันกินได้เพราะว่ามันมีหมูหมึกกุ้งสำคัญหลักคือหมูหมึกกุ้งบ้าผมพูดไม่ได้จริงนะคุณพูดได้หมูหมึกกุ้งเร็วดิแม่หมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งเร็วดิพอแล้วหมูหมึกกุ้งพูดสิหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งหนึ่งสองสามหมูหมึกกุ้งหุงครบเสร็จหุงอุ่นต้มนึ่งหุงอุ่นต้มย่างไม่เอาอ่ะหมูหมึกกุ้งหุงอุ่นต้มนึ่งตุ๋นหมูหมึกกุ้งหุงอุ่นจะกินแล้วดูนี่ตัวอย่างฝันสันแล้วหมูหมึกกุ้งหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งหมูหมึกกุ้งหุงอุ่นต้มนึ่งตุ๋นหายอ่ะตุ๋นน่ะตุ๋นน่ะหมูหมึกกุ้งหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งตุ๋นหมูหมึกกุ้งหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งนานมากผ่านไปปีกว่าอภรณ์เป็นพิธีกรไหมเฮ้ยไม่ได้คุณไปอยู่ร้านคุณร้านสุขสวัสดิ์ปลาไม่น้ำไม่มีใครทำงานนะถ้าคุณอยู่นี่ถ้าเราไม่ชอบที่ว่างก่อนใช่ตอนนี้พอเสร็จใส่ลงไปเรียบร้อยเราใช้ไฟกี่ก้อนนะใช้แอลกอฮอล์3ก้อนใช้แอลกอฮอล์3ก้อนแต่ว่าเวลาวางต้องวางให้เป็น3มุมนะคะคือจะรวมกันไม่ได้เวลานั้นอ๋อคงไม่มีใครโง่วางเดี๋ยวมันไหม้ไปข้างคงไม่มีใครโง่เอาแอลกอฮอล์3ก้อนมาวางเดี๋ยวมาเรียงกันเป็นไปได้เขาหมายถึงว่าจะได้ความร้อนสุกทั่วทุกที่ตอนนี้ใช้เวลานานเท่าไหร่8นาที8นาทีเป็นอันเสร็จสิ้นประมาณ8นาทีเอาแล้วนะเอาละไปด้านซ้ายมือฮะดูนะครับดูครับใกล้เพื่อนคุณฮะเราจะดูนะฮะนี่แตนตะละแลนแตนโอ้โหไม่เป็นไรแตนแตนโอ้ท่านผู้ชมดูนะที่เห็นไม้ข้างๆไม่เกี่ยวเขาเลยนะไม่เกี่ยวเราเอามาทำไม่นานเรามันทำจริงๆอ่ะมันใช้เวลาเกิน8นาทีเพราะว่าเรามัวแต่คุยมัวกู้กันอยู่เนี่ยแต่ไม่เป็นไรมันก็อาจจะมีนิดๆใช่ไหมมันจะได้ความหอมนี่ดูตักๆนะเห็นไหมคุณจะหอมมากเห็นนะหอมมากนี่เอามาตรงนี้หอเจี๊ยมาตรงนี้แล้วก็นี่มันเป็นของที่ผมชอบมากจริงครับไข่ตุ๋นเหรอแต่ผมไม่ได้ทำได้ดีขนาดนี้นะฮะคุณนี่เป็นพวกต้มตุ๋นเหรอขอพริกไทยหน่อยนะนิดนึงแต่ต้องพริกไทยจริงเฉพาะกลิ่นก่อนนะคุณผู้ชมอุ้ยหอมต้องพริกไทยหน่อยผมบอกเลยใส่น้ำตาลนิดเดียวจากซีอิ๊วขาวนิดเดียวจริงๆนะคุณกินเยอะคุณกินคำเล็กเขากินจริงคำเล็กเนี่ยคุณดูควันท่านผู้ชมดูควันนะไม่ทราบเห็นว่าเนี่ยมันลอยเนี่ยผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมกับของร้อนไม่มีปัญหาใช่ฮะหนูก็เหมือนกันเด็กๆโอ้ยถ้ากินแต่ว่าเด็กๆผมกินได้จริงนะสังเกตนะของร้อนผมเป็นป่ะจริงฮะแต่พอสั่งคัดผมเป็นไงเอ้าพร้อมจริงอร่อยมากอร่อยมากทำตามนี้เลยอย่าใส่รสเพิ่มอะไรกว่านี้เด็ดอย่าอย่านอกจากพริกไทยใช่พริกไทยมาโรยทีหลังเผื่อบางทีเด็กไม่ทานเผ็ดอะไรเงี้ยใช่เด็กไม่ทานเผ็ดก็จะได้ทานได้เพราะถ้าเกิดว่าเราใส่พริกไทยผสมลงไปเลยเนี่ยบางทีบางเจ้าเขาใส่พริกไทยผสมลงไปเลยไงทีนี้บางทีเด็กพอทานคำแรก
ปเจอพริกไทยซึ่งมันรวมตัวกันอยู่ ไม่เอาแล้วไม่กินแล้วจำ อย่าไปใส่มาใส่โรยทีหลังนี่คืออาหารที่ท่านทำกินได้แล้วมีความสุขสนุกสนานอยู่ที่บ้านเลยไข่ตุ๋นหม้อไฟอร่อยนะมีความแปลกใจอย่างว่าไม่เจอหมูมือครึ่งเลยใช่ไหมไม่เจอหมูมือครึ่งฉันก็นึกแล้วฉันก็เมื่อกี้มีปัญหาอันนี้แหละนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะนี่ไงนี่เจอแล้วเจอหมูมือครึ่งหมูมือครึ่งพี่อาพรครับจะคุณคุยหาอะไรกันเนี่ยผมหาปลาหมึกดูสิเขาตารางเขาดูหม้อสวยๆอยู่ฮะท่านประธานดูเละไปหมดแล้วเละหาเนี่ยเนี่ยปลาหมึกตุ๋นต้มนึ่งไม่รู้จักจำไม่รู้จักจำสมองปลาทองจริงๆกินเข้าไปคำแรกชัดๆไม่รู้จักจำยังจะกินเข้าไปอีกวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอาภพรนครสวรรค์ใช่ใช่ขอขอบคุณขอขอบคุณคุณอาภรงามทองคำขอบคุณร้านบ้านสุขสวัสดิ์ปลาแม่น้ำขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมโดยตลอดท่านทำเถอะรับรองลูกหลานพอใจแฮปปี้มีความสุขจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับ บ้านจังหวัดสุรินทร์ไม่กินก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่ร้านตรงเฮงก๋วยเตี๋ยวตูดช้างถือว่าผิดมันอร่อยเกินห้ามใจนี่นะผู้ชมน้ำทุบนี่แบบสุดอร่อยแล้วหนูจะกินหมดเหรออย่างเงี้ยแล้วหอยหลอดผัดกินโหระพาครับเป็นความอร่อยล้ำทุกคำจะต้องมีโหระพาด้วยนะโหระพาเนี่ยลงมุกได้ไหมใส่น้อยๆได้ไหมได้ค่ะได้เหรอแล้วมันจะอร่อยเหรอก็ไม่อร่อยสวัสดีครับสวัสดีครับครับ Hello YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการคุณต๋อยนะครับครับผมมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับไม่จริงไม่จริงผมนี่อร่อยด้วยแต่ก็ด้วยหมดอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม Subscribe ไม่ใช่ Born Official นะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมียวันนี้จะติดตามเอาตะกอนออกจากปากกูครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการคุณต๋อยนะครับที่ Born Official นะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube ผมเป็นเรื่องเป็นราวอยู่คนเดียวครับน้องๆเลย Subscribe ไม่ใช่ Subscribe อ๋อกดติดตามล่ะคนไทยกลัวคุณต๋อยครับตามกันแล้วกัน